สวัสดีครับพบกับ w e p o r Channel นะครับคลิปนี้จะเอาน้ำยาของ Phoenix Flavor มาให้ดูกันนะครับซึ่งสารภาพเลยนะครับว่ากลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ผมเฝ้ารอตั้งแต่ผมเริ่มรู้จักแบรนด์ Phoenix Flavor เลยนะครับคือตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยทางคนทำส่งมาให้ผมทดลอง2กลิ่นนะครับนั่นก็คือ Holy Grape กับ Smoothie Strawberry ใช่ไหมครับ แล้วเขาก็บอกว่าเขากำลังทำขนมอีก2กลิ่นแต่ผ่านมา5เดือนครับจริงๆ4เดือนกลิ่นที่3ของเขาอ่ะกลายเป็นเบคฟาสต์เฟลกนะครับแล้วก็ตามด้วยกลิ่นที่4ที่5กลิ่นที่4ี่ทำคลิปไปคลิปที่แล้วนะครับนั่นก็คือแมงโก้สติ๊กกี้ไรซ์นะครับแล้วก็มาถึงกลิ่นเนี้ยที่ผมแบบรอตั้งแต่รู้จักแบรนด์เลยนั่นก็คือ Brown Sugar Milk Tea นะครับทำไมถูกผมถึงเฝ้ารอ <c ười> คือชาไข่มุกเนี่ยผมว่าใครก็ชอบอะออ่ะเออเนาะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับโอเคมาดูแพ็กเกจกันก่อนเลยแล้วกันนะครับโดยรอบก่อนนะนี่หมุนให้ดูคร่าวๆกันก่อนนะอ่าแล้วมาเจาะรายละเอียดกันนิดนึง คนนี้นิก,ก้าครับเพราะส่งมาคู่กับแมงโก้สติกกี้ไรซ์ครับซึ่งนอร์มอ l y นะครับเขามีคือนิก3แล้วก็นิก6แล้วก็นิกเก้านี่แหละนะครับสนใจตามนี้เลยนะครับสแกนมีนะไม่งั้นก็รบกวนย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะคำเตือนต่างๆนะแล้วก็อินกริเดียนะครับส่วนประกอบนะก็มี PG, VG หัวกลิ่นนิโคตินแล้วก็ไม่จำหน่ายให้กับ คนที่มีอายตุต่ำกว่า20ปีนะครับด้านบนก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวรอกล้องโฟกัสแป๊บหนึ่งโอเคแปลงกล้องหนะ่อยนี่นะครับไม่จำหน่ายให้กับคนที่มีอายุต่ตำกว่า20ปีนะและด้านนี้ก็บอกสังเกตน,นะครับแบรนด์นี้เนี่ย PG 40 VG 60 โดยตลอดเลยนะอ่านี่มีแก้วชานมไข่มุกเห็นป่ะเ <laughs> นี่ยขอบคือโดยตียมของของอฉลากเขาเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นออกโทนน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมแต่มีขอบเขียวทั้งบนและล่างเลยเออเพราะว่านี่ไงชาละมัง้งเนาะเข้าใจเ่าแบบน่าจะเป็นอารมณ์ชาแหละแล้วก็มีเม็ดไข่มุกด้วยนะ แล้วก็บอกกลิ่นตรงนี้นะครับฟอนต์นิบาแบบน่ารักมากเลย Brown Sugar Milk Tea แล้วก็แบบอืมอ่ะคำเตือนอีกหน่อยคำเตือนนะแล้วก็ Product of Thailand เพราะว่าเป็นน้ำยาไทยนะครับแล้วก็ Phoenix Vapor นะคือ โดยฉลากเนี่ยดูดิโดยตีมมาแบบน้ำตาลน้ำตาลน่ากินน่าอร่อยเออมันต้องยัมมีแน่ๆเลยเป็นยังไงมาลองเปิดกันดีกว่าครับอยากรู้แล้วเหมือนกันอึืมลืมให้ดูฝากับก้นขวด <laughs> เพื่ออะไรครับพี่อะจุกป,ประมาณนี้นะครับซึ่งกล้องโฟกัสไหมอ่ะอ่าประมาณนี้ โฟกัสโอเคประมาณนี้นะครับดมมินก่อนแล้วกันนะอตอนดมเนี่ยผมว่ายังไม่เท่าไหร่นะจากขวนะครับเดี๋ยวลองแตะชิมหน่อยสิ นี่ก้าวแล้วหยดมาขนาดเนี้ยจะชิมไหวไหมเนี่ยอืมอืมหอมมากครับสมกับที่ผมรอ <c oughs> เออมีชาด้วยอืมเอ้ยมันชานมไข่มุกจริงๆมันมีเหมือนแบบได้เคี้ยวไข่มุกบับเบิลบับเบิลอ่ะอืมนี่คือจากชิมเฉยๆนะ ที่รองก่อนเลยแล้วกันวันนี้ใช้กับเนี่ยที่รองก็สีน้ำตาลเข้ากับตตีมมะอ่หมอดก็สีน้ำตาลนะเอาให้เข้ากับตตีมเพื่อใช้กับเลยร s ซูปเปอร์โซนิกนะครับแล้วก็บิวสุดฮอตของผมนะแคนทอลยี่สิบหกเกตดการสองจุดห้าห้ารอบสเปซคอยนิดนิดนะครับค่าโอมก็จะอยู่ที่ประมาณ0.67นะ แล้วก็อ่เดี๋ยวเบิร์นกันก่อนโอ้สีน้ำยาพอสมควรเลยเนาะหอมเข้มปักเลยนิกนะเข้มปากเลยลิ่นมันยังไงเดี๋ยวมาลองกันดูลองดูกันแต่จากที่ชิมนี่คือแบบโอ้โหเป็นชาไข่มุกแบบผมว่าต้นตำรับชาไข่มุกเนี่ยผมเข้าใจว่ามาจากไต้หวันนะครับไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกไหมนะผิดถูกยังไงรบกวนคอมเมนต์กันบ้างนะครับ คือพอดีผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบสร้างแบรนด์ชาไข่มุกเลยในบ้านเราเนี่ยเออแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคือเพื่อนบอกว่าอืม,อม,อมหอมมากครับตอนนี้คือเพื่อนผมอะไปเอาแบรนด์เนี้ยมาจากไต้หวนันเออโอ้โหตอนนี้พรามสมรีด้วยไฟหกจุดเก้าวัตต์นะครับคือ จากคลิปที่แล้วเออแก้ตัวครับ6.9วัตต์เหมือนตอนใช้ SX แล้วกันอย่างน้อยผิดพลาดอะไรขึ้นมาจะได้แบบโทษโทษตอนพรามสัมีีไม่ได้นะนี่ก็ค่อยๆนะครับค่อยๆไล่ค่อยๆไปนะอืมให้ตายดิ้นผมชอบช็อตพรามสัมีผมจังเลยเนี่ยจริงๆผมควรจะ close up ให้มากกว่านี้หน่อยเนาะ ือดูควันที่มันปายนี่แบบเคลิบเคลิ้มอะหรือเปล่ามีใครจะอินเหมือนผมมันน้ยแต่ผมว่าเออมันดูสวยดีจังเลยอืมอีกหน่อยโอเคได้แล้วเนาะใช้กับนี่เพิ่งหยิบมาใช้นะครับเดลรินนะของแดชบอร์ดนะครับ ทรงเคิร์ฟสวยงามนะครับคือเอาแหวนรองอะตอมบิวตี้ริงนะครับมาใส่สีดำเหมือนกันก็ใส่ให้มันเข้ากันเปล่าหรอกจริงๆมีแหวนอยู่อันเดียวนี่แหละโอเคเดี๋ยวขอเอาที่รองลงนิดนึงนะครับอึ๊บเตรียมตัวให้พร้อมกว่าคลิปที่แล้วครับคลิปที่แล้วนี่แบบอะไรเนี่ย ออ้ยอะไรเต็มไปห,หมดเลยอ่ะช่วงเวลาแห่งการปรับไฟสิครับเดี๋ยวจะเยิมมั้เนี่ยให้ดูก่อนว่าไฟใช้ประมาณนี้นะ DNA 40นะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าจอมันเอ้ยพี่ใช้อะไรเนี่ยทำไมจอพี่มันประหลาดขนาดนี้นะ22.6เลยละโอ้แรงไปนิดนึงนะ22.4แล้วกัน เออประมาณนี้ล่ะจุดสก็ได้เออประมาณนี้แล้วกันไม่เยอะไม่เยอมเล่งรูลมมาเรียบร้อยนะครับ22.2วัตต์ค่าไฟประมาณนั้นนะครับ0.66เอประมาณ3.8 4 8 5ส้าโวลต์ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีอชิมก่อนครับ อืชานมไข่มุกจริงๆครับสมกับที่ผมรอ <c oughs> แบบเฮ้ยใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะไม่ขี้เรนะมีแบบมีกลิ่นชาด้วยอะผมเอาเมนซิ่งตรงเนี้ยเออผมไม่ผมไม่เคยเวฟน้ำยาที่มีกลิ่นชาด้วยมั้งเออผมเริ่มเข้าใจาแล้วตอนที่เขาแบบ ที่เขาชอบกันอะว่าเออทําไมเขาถึงคลั่งไคล้กันจังเลยการมีกลิ่นชานี่ผมว่ามันละมุนมันเป็นเทสที่แบบโอเคมากเลยนะสําหรับการเวฟแล้วมีกลิ่นชาเข้ามาด้วยเนี่ยเออคือตอนเนี้ยผมนึกถึงเออถามผมว่าหวานไหมผมว่าประมาณสองสองเต็มห้าหนึ่งจุดห้าสองประมาณสองจริงๆครับสองเต็มห้า คือไม่ได้หวานเจี๊ยบหวานจอยมีอยู่รอมนึงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนนะว่าใช้กับเลยอซูเปอร์โซนิกแบบเปิดข้างละรูนะครับไม่ได้คือนิ่ก,ก้านะครับไม่ไม่ไม่กล้าจะเปิดสุดนะครับข้างละรูก็พอแล้วคลิปที่แล้วก็ได้กี่คำหกคำใช่ไหมอืมแต่ตอนนี้คอแข็งขึ้นนะครับเพราะว่าใช้จากคลิปที่แล้วมาแล้ว ใช้แมงโก้สติกกี้ c รนี่ก้าวมาแล้วนะเออก็ขอเริ่มปรับสภาพขึ้นนะครับอีกหน่อยแล้วกันก่อนจะพร่ามยาวๆอืมเอ้มันโอเคอะ่ะมันมีชาพอมีชาแล้วมันแบบอืม ไมิหน้าเขาถึงชอบกันนะเอ,อมันมันพาให้ผมนึกถึงไม่รู้จะเคยลองกันไหมนะครับเออ่มีเพื่อนในวงการเวฟนี่แหละเคยมาหาผมเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วเขาก็แวะมาหาผมแล้วเขาก็ติดไม้ติดมือเอาเออ่ลุกอมลูกอมชานมไข่มุกครับคือเขามาจากไต้หวนันเขาเป็นคนไต้หวันนี่ครับ เออแล้วกลิ่นมันแบบมันหอมอย่างนี้เลยอ่ะเออคือของแบบเหมือนว่าชานมไข่มุกนี่แบบเป็นของแบบของกินขึ้นชื่อของไต้หวันเขาเลยนะเออเหมือนเหมือนโอท็อปไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชอารมณ์นั้นนะเหมือนแบบของดีอ่ะของดีของไต้หวันเขาอ่ะของที่แบบใครก็ต้องรู้จักอะครับประมาณนั้นนะนะเขาใจว่าอย่างนั้นนะครับเออมันอร่อยจริงผมผมไม่สามารถเปรียบเทียบกับน้ํายา อะไรประมาณนี้ของเจ้าอื่นได้นะครับจริงๆนะเพราะว่าผมไม่เคยลองน้ำยาที่เป็นกลิ่นชาเลยของเจ้าอื่นนะอันนี้เป็นแบบกลิ่นแรกในชีวิตแล้วเออประทับใจอะ่ะอืมโอ้โหผมเข้าใจละ ทำไม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 คนอื่นก็ถึงชอบน้ำยาที่มีกลิ่นชากันจังเลยเออคือตอนเขาคลั่งคล้ายกันอนะ่ะผมก็ผมก็เฉยๆนะจนกระทั่งได้ลองเองนี่แหละเฮ้ยมันมันอธิบายไม่ถูกอะ่ะมันเหมือนคือกลิ่นชามันจะฝัดฝาดนินดๆใช่ไหมครับแต่ว่าเออมันมีความหอมของนมอะ่ะความหอมของนมแล้วก็แบบอ,อืมเหมือนน้ําตาลคาราเมลอะ่ะเออมาด้วยอะ่ะ พอมันรวมกันแล้วอ่ะเออมันกลมกล่อมอ่ะมันผมเกลียดคำนี้จังไม่รู้ดิมันมันเป็นมันเป็นความฝาดที่แบบอร่อยอ่ะเออคือถ้ามันฝาดอย่างเดียวมันมันก็คงไม่รู้นะผมผมไม่ได้อินกับการดื่มชาขนาดนั้นเออแต่จริงๆผมก็ชอบชาหลายๆตัวนะแบบชามันนาอะไรแบบที่ชาวบ้านเขาชอบกันหมายถึงเครื่องดื่มนะครับแต่ที่เป็นน้ำยาเนี่ยผมยังโอ้นี่เป็นกลิ่นชาแบบเปิดซิงของผมเลยอ่ะ เออถามผมว่าโอเคไหมคุ้มค่ากับการรอคอยนะสำหรับผมนะคือแบบโอ้โหแล้วยิ่งราคาดีๆอย่างนี้นะน้ำยาไทยราคาแบบร้อยยี่สิบมลสี่รอห้าสิบเนี่ยผมว่าโอ้มันมันโอเคมากแล้วมันมันวิเศษมากแล้วนะสำหรับผมนะแต่สำหรับท่านอื่นนี่ผมไม่รู้นะครับเพราะเพราะส่วนตัวไม่เคยลองกลิ่นชาเลยนี่แบบกลิ่นแรกจริงๆที่ลองแล้วประทับใจแล้วอะ่ะ เอออืโอ้ยโอ้ยผมชอบอ่ะโอ้ยเอาอีกเอาอีกนิก้าวกับนิก้าวอ่ะเจอกันได้ครับคอเริ่มปรับสภาพแล้วเนี่ย อือโอ้ยมันโอเคมากเลยอะ่ะมันเป็นมันเป็นความหอมอะกลิ่นชามาบางๆนะครับมันก็ไม่บางสักทีเดียวนะเออมันมาแบบรวมๆกันอะคือด้วยด้วยด้วยเป็นน้ายาน,นิก้าด้วยนะผมก็เลยแบบผมไม่รู้จะเลือกอะตอมตัวไหนมาใช้ที่แบบรอมันจะพอดีกับประมาณนิก้านะครับคืออาจจะ ไม่ใช่อะตอมที่สามารถแยกมิติของกลิ่นได้แบบเป็นเลเยอร์เลเยอร์อะไรขนาดนั้นนะสำหรับผมนะส่วนตัวคือเลอร์ซูเปอร์โซนิกไม่ใช่อะตอมที่แบบแยกเลเยอร์เป็นชั้นชั้นชั้น,ช,นชั้นอะไรขนาดนั้นอะเออแต่ว่ากลิ่นที่มามันมาเป็นเป็นมวลเดียวกันนะสําหรับอะตอมตัวนี้นะกลิ่นที่ได้สําหรับผมอะมันมาเป็นก้อนที่แบบอิ่มอะเออเหมือนเหมือนแบบได้กินชาไข่มุกอะเออโดยที่ ชาเขาดีอ่ะชาเขามีเขามีกลิ่นหอมหอมหอมแบบใบชาแล้วก็ฝาดฝาดด้วยอ่ะเออแล้วก็มีกลิ่นนมมามันแบบมันเข้ากันอ่ะเอออ้ยผมว่าเอาไว้เวฟหลังอาหารนะ คือสเสมือนคุณได้แบบดื่มชานมไข่มุกเลยอะดื่มชาไข่มุกอาจจะทำให้อ้วนใช่ป่ะแต่เวฟมันไม่ทำให้อ้วนหรือเปล่าไม่จริงผมก็น้ำหนักขึ้นเพราะว่าพอเวฟแล้วคุณคุณกินอะไรก็อร่อยใช่ไหมมันไม่เหมือนตอนคุณคุณดุดบุหรีอ่อะไม่รู้นะคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยเออน้ำหนักขึ้นจริงๆนอกเรื่องแล้วเนี่ย เพลินน่ะสารภาพเลยว่าเพลินกับกลิ่นนี้นะครับยังไงไปหาลองกันเอาเองแล้วกันนะครับนี่กลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้นะเดี๋ยวหาก่อนอประมาณนี้นะครับ ยังไงไปหาลองกันแล้วกันนะครับอส่วนผมอีกคำก่อนจะไป Amazing Jingle Bell เอ้ยมันดีมันดีเลยครับสำหรับผมนะทุกคน ถ้าลองเราได้ผลลัพธ์ยังไงบอกผมบ้างนะแต่ส่วนตัวเนี่ยโอเคมากเลยคือตอนนี้นะถ้าเป็นนิกหกนะผมว่าแบบโหชิลเพลินมัง้งเพราะนิกหกของฟ h o e n i x Flavor นี่คือทรดฮิตมาพอสมควรเลยนะครับอืมเตือนไว้ก่อนเลยนะครับคือนิกสามก็ก็น่าจะแน่นแล้วนะครับคือจากนิกหกที่ผมลองนะนิกเก้านี่ อืมจินตนาการเอาแล้วกันนะครับแต่ใช้ได้ไหมผมใช้ได้นะเออแล้วก็ชิลเพลนเออโอ้โหนี่ถ้าเขามีนิกสิบสองเข้าไปนะเมื่อเดิมไม่ต้องก็ได้นิกสิบสองผมทำคลิปไม่ไหวแต่จริงๆคือถ้ามีนิกสิบสองเนี่ยผมว่าเออคนที่ใช้ True MTL เนี่ยผมว่าน่าจะฟินนะครับกับกลิ่นนี้นะเออโอเคไปดีกว่าแล้วพบกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ